ยาย่าติดโทษแบนชวดฟาดแข้งบาร์ซ่าอนุวัฒน์ไม่รอดถูกสั่งแบน4เกมจรารีเจ็บจอดถอนตัวเยอรมันโอเพ่นครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราพบกันค่ำวันอังคารที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับคุณพรณัฐจำปาเงินและผมชิตพลสับขำครับครับก็มาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬากันต่อนะครับจากในช่วงเที่ยงนะครับที่ได้ติดตามกันไปบางส่วนแล้วกับ Sport Today Extra นะครับช่วงเย็นเราก็มาเก็บตกและรวบรวมข่าวกีฬาที่เหลือนะครับมาฝากกันโดยช่วงแรกของรายการนะครับจะเป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลทั่วโลกครับติดตามกันได้ครับในช่วงของ Football Today ครับแน่นอนว่าคืนนี้กลับมาลุยกันอีกครั้งครับกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือว่า UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันนี้ทั้ง2คู่ถือว่าเป็นคู่เอกพอๆกันเลยทีเดียวครับเราไปเริ่มความเคลื่อนไหวก่อนเกมคู่ที่สนาม City of Manchester Stadium เจ้าบ้านก็คือ Manchester City ครับแชมป์จากพรีเมียร์ลีกเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้ว2ทีมก่อนหน้านี้ก็เคยเจอกันมาก่อนในรอบ16ทีมมาแล้วเหมือนกันและเป็นฝ่ายบาร์เซโลนาที่บุกมาชนะที่บ้านของซิตี้ได้ 2-0 ก่อนจะเปิดคัมนูเฉือนเอาชนะไปได้อีกเล็กนึงด้วยสกอร์ 2-1 เข้ารอบชนะขาด 4-1 นะครับในการเจอกับซิตี้เมื่อปีก่อนเกมนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านมาเนโอเปเรกินี่กุนซือของแมนซิตี้ก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์แตกต่างมาจากปีนี้ครับพวกเขาต้องลงเล่น19นัดภายในรอบเวลา2เดือนเท่านั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทีมในการลุยทุกรายการแต่ว่าในปีนี้เขาเองก็หวังว่าทีมจะทำได้ดีขึ้นเนื่องจากว่ากำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็ต้องมาเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่งพอๆกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเขาได้มีการเปลี่ยนสไตล์การเล่นก็เลยทำให้ไม่สามารถเล่นได้ในรูปแบบตามที่ต้องการส่วนเข้ามาถึงปีนี้เนี่ยซิตี้ของเขาได้จะลงเล่นในแบบสไตล์ของตัวเองนะครับและสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เปเรกินี่บอกกับลูกทีมเน้นมากๆก็คือต้องเป็นฝ่ายพยายามครองบอลและเล่นบอลยาวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่เปิดโอกาสให้บาร์เซโลนาเล่นเกมรุกตัวเอกของบาร์เซโลนาอย่างลิโอเนลเมสซี่เปเรกินี่ก็ยังมองว่านี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเหมือนเดิมนะครับแต่ทีมของเขาจะต้องไปหยุดแต่เมสซี่คนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าบาร์ซ่ายังมีนักเตะคนอื่นๆฝีเท้าระดับเดียวกันอีกมากมายครับที่สำคัญซิตี้ก็ต้องพยายามครองบอลและไม่เสียบอลง่ายจนเกินไปนักสำหรับเซโกกุนอากัวโร่ก็คือ1ใน5นักเตะที่ดีสุดในโลกเหมือนกันครับสำหรับศูนย์หน้าของแมนซิตี้และหากว่าเกโร่ฟิตเต็มร้อยเฟรนกี้ก็เชื่อว่าไม่มีคู่แข่งคนไหนที่จะไปหยุดเขาได้เหมือนกันแม้ว่าตอนนี้เกโร่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแต่จากผลงาน2เกมในลีกนัดล่าสุดก็จะเห็นได้แล้วว่าเกโร่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเกมนี้ซิตี้ก็จะขาดจอมทัพอย่างเยยาตูเร่ลงทำเกมในแดนกลางเนื่องจากว่าเจ้าตัวไปติดโทษแบนนะครับในขณะที่เจมส์มิลเนอร์มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ายังคงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งไปดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนครับเจ้ามุทุมบาร์เซโลนาของกุนซือลุยส์เอลิเก่ออกตัวก่อนในเกมลีกล่าสุดที่เพิ่งแพ้แบบคลิกล็อกคอสมควรเลยครับให้กับมาลาก้ามา 0-1 ในบ้านตัวเองเนี่ยเอริเก้บอกว่าพวกเขาไม่ได้ประมาทหรือว่าไปนึกถึงล่วงหน้ากับเกมยุโรปมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่าไม่สามารถไปเจาะประตูคู่แข่งได้นั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลครับแต่ว่าค่ำคืนนี้จะเป็นรายการที่แตกต่างออกไปเกมนี้ทีมก็มีโอกาสแก้ตัวกับทีมเต็งอีกทีมของรายการก็คือซิตี้นั่นเองนะครับโดยทุกคนจะต้องเล่นด้วยความมั่นใจอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้สำหรับเกมนี้บาร์เซโลนาต้องใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าหากสามารถเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าทีมก็น่าจะทำได้ตามแผนที่วางเอาไว้การชิงพื้นที่ในแดนกลางถือว่ามีความสำคัญมากๆในเกมนี้ปีที่แล้วเนี่ยบาร์เซโลนาเจอกับแมนซิตี้แล้วเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าก็เลยสามารถบุกมาชนะถึงบ้านของซิตี้ได้ 2-0 แต่ว่าในปีนี้เฮเดเก้เชื่อว่าบาร์ซ่าจะเจอเกมที่ยากมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าต้องการคว้าแชมป์รายการนี้ก็จำเป็นจะต้องผ่านทีมชั้นเยี่ยมอย่างแมนซิตี้ไปให้ได้เกมนี้ความพร้อมของบาร์เซโลนาลุยส์เอลิเก้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษบาเลยครับสามารถจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามได้อย่างแน่นอนก็ถือว่าสภาพทีม
ป็นบาร์เซโลนาที่นักเตะพร้อมกว่านะครับก็ติดตามรับชมคู่นี้ครับ 2:45 นะครับทางช่อง True Sport 1แล้วก็รวมไปถึงทางช่อง True Sport HD ด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอยู่กันตุดของแม็กซ์เมอร์โนอาเลกรีจะต้องเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับโดยที่อาเลกรีบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่เกมแห่งซีซั่นเพราะว่ายังไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็เป็นการเจอกับทีมที่กำลังฟอร์มดีวันดีคืนอย่างโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งเป็นทีมที่มีเกมรุกที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยเทคนิคมีนักเตะที่ทักษะเทคนิคสูงถึง4คนซึ่งลูกทีมของเขาต้องพยายามจัดการให้ได้พร้อมกับต้องเล่นให้ดีแล้วก็แข็งแกร่งใช้เทคนิคในการเข้าสู้กับนักเตะที่เต็มไปด้วยทักษะของดอร์ทมุนด์เช่นเดียวกันนะครับแม้ไม่มีใครบอกว่าดอร์ทมุนด์ดีกว่ายูเว่แต่พวกเขาเล่นฟุตบอลที่ดีโดยเฉพาะเกมรุกนะครับและการเล่นในบ้านเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับที่ยูเว่จะต้องไม่เสียประตูแต่ดอร์ทมุนด์เนี่ยก็เป็นทีมที่สามารถทำประตูนอกบ้านได้หลายประตูเช่นเดียวกันครับเจอร์เก้นครอปเนี่ยสร้างดอร์ทมุนด์ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี2006และเคยได้แชมป์บุนเดสลีก้ามาแล้วดังนั้นก็ต้องบอกว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งมากคนหนึ่งครับอาเลกีนอกจากจะชื่นชมเจอร์เก้นครอปและทีมของดอร์ทมุนด์ในเกมรุกแล้วนะครับก็ยังยอมรับว่าเมื่อดูจากศักยภาพของดอร์ทมุนด์แล้วเขาแปลกใจเหมือนกันครับเมื่อเห็นอันดับในบุนเดสลีก้าของทางดอร์ทมุนด์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อจบซีซั่นนี้ดอร์ทมุนด์จะสามารถไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของตารางอย่างที่ควรจะเป็นได้อีกครั้งครับเกมนี้ยูเว่จะไม่มีคัตโวอาสโมอานะครับเนื่องจากไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับแล้วก็ต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของอเลสซานโดมาตี้ส่วนเจอร์เก้นครอปเทรนเนอร์ของดอร์ทมุนด์ก็กล่าวก่อนเกมนี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาได้พยายามฝึกสภาพร่างกายของนักเตะให้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมไม่สามารถทำได้เมื่อช่วงครึ่งฤดูกาลแรกทำให้ผลงานในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกไม่ค่อยดีครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามทีมของเขาก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขก็คือการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาก่อนการลงสนามในคืนนี้พวกเขาอาจจะชนะรวดไปแล้ว3เกมแต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะรู้สึกชราใจหรือประมาทได้ครับและหลังจากจบเกมในค่ำคืนนี้ในแชมเปี้ยนลีกแล้วพวกเขาก็ยังมีภาระที่จะต้องกลับไปดิ้นรนหนีการตกชั้นในบูเดสลีก้าอีกต่อไปนะฮะแต่ว่าในเกมกับยูเว่นั้นแฟนบอลจะไม่ได้เห็นทีมดอร์ทมุนด์เล่นอย่างทีมที่หนีตกชั้นในบูเดสลีก้าอย่างแน่นอนนะครับรูปแบบการเล่นพวกเขาจะเรียกว่าเปิดเกมลุกใส่กับยูเว่แบบไม่กลัวเหมือนกันครับครอปเชื่อว่าลูกทีมอาจจะไม่ได้เน้นในผลงานแชมเปี้ยนลีกมากกว่าบูเดสลีก้าเพราะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยบูเดสลีก้ามันสำคัญที่สุดแต่ว่าเมื่อไม่มีความกดดันแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ทีมของเขาเล่นได้ดีนะครับส่วนตัวเขาก็ดีใจมากครับที่ผลงานเลวร้ายของทีมในช่วงครึ่งซีซั่นแรกมันผ่านพ้นไปแล้วเกมนี้ทีมเยือนดอร์ทมุนด์จะไม่มีเควินโกสคอยครับเพราะมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของสเวนเบนเดอร์และก็เซบาสเตียนเคลด้วยครับรับชมทาง True Sport HD และ True Sport 3นะครับช่วง 2:45 เหมือนกันก็ส่วนทางช่อง TV Digital True For You วันนี้ก็ถ่ายทอดสดให้ชม Man City พบกับ Barcelona นะครับไปกันที่เรื่องดราม่าประจำลีกอิตาลีในช่วงนี้เราอัปเดตกันทุกวันครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมปาม่าที่ว่าทีมจะล้มหรือไม่แล้วก็สิ่งที่ยังต้องเผชิญอยู่ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวันนี้ก็คือเรื่องของโปรแกรมนัดต่อไปนะครับหลังจากทางฝั่งปาม่าเองต้องแคนเซิลเกมเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแต่เดิมมันมีคิวจะเล่นกับอูดินีเซ่แต่เนื่องจากปัญหาการเงินอย่างที่เราอัปเดตมาทุกวันนะครับว่าไม่มีเงินแม้แต่จะสร้างจะจ้างสตรวจเจ้าหน้าที่สนามคอยหรือว่าดูแลเกมการแข่งขันได้ก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนส่วนโปรแกรมนัดที่จะมาถึงก็คือมีคิวจะต้องบุกไปเยือนเจนัวครับเรื่องของว่าปาม่าจะลงเตะเกมนี้หรือไม่คือผู้เล่นของปาม่านี่บอกว่าพวกเขาที่พร้อมจะช่วยกันแชร์ออกค่าใช้จ่ายในการ
ลงแข่งในเกมไปเยือนเจโนด้วยตัวเองครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยพวกเขาบอกว่าถึงรถบัสสโมสรเนี่ยอาจจะไปโดนแบงค์ยึดไปแล้วก็ตามแต่พวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะช่วยๆกันขับรถกันไปครับอาจจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว 4-5 คันก็จะขนนักเตะไปเล่นที่เจโนให้ได้นะครับเพื่อที่จะแสดงสปิริตพวกเขาที่ต้องการช่วยทีมปาม่าลงเตะให้จนจบฤดูกาลแต่เรื่องพวกนี้นี่พวกเขาก็มีข้อแม้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับเขาต้องการได้รับการการันตีจากฝ่ายที่ต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้หน่อยไม่ว่าจะเป็นทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC แล้วก็ทางฝ่ายจัดการแข่งขันลีกหรือว่าเลกาเกาโชนั่นเองนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ประเด็นก็คือคาร์โลตาเวคิโอครับประธานของ FIGC บอกว่าเขายืนยันนะครับบอกปาม่าเนี่ยจะเล่นตามคิวก็คือโปรแกรมไปเยือนเจโนัววันอาทิตย์นี้จะลงเตะแน่นอนแต่ว่าทางฝั่งนักเตะปาม่าหลายคนครับนำโดยกัปตันทีมก็คืออเรซานโดลูคาเลลี่กองหลังตัวเก๋าให้สัมภาษณ์ผ่าน Sky Sport อิตาเลียว่าตอนนี้ยังไม่มีความแน่นอนกับเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยในความรู้สึกเขารู้สึกว่าทีมปาม่ายังได้รับยังไม่ได้รับการปกป้องและก็ถูกทิ้งให้แก้ปัญหาอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นพวกเขาก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกต่อไปทำให้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงเตะหรือไม่ลงเตะก็ลูคาเลลี่บอกว่าการที่ประธาน FIGC เนี่ยต้องการให้ทีมของเขาเล่นในวันอาทิตย์นั้นก็ยังเห็นได้ชัดว่าตาวิคิโอยังไม่เข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับสโมสรเลยครับลูคาเลลี่กระตุ้นบอกว่าตาวิคิโอเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องต้องเชิญคุณมาที่ปาม่านี่เลยแล้วจะได้เห็นกับตาว่าพวกเราต้องเจออะไรบ้างถ้าหากว่าพวกเขาได้รับการการันตีเรื่องค่าเหนื่อยกับนักเตะแล้วก็ทุกคนที่ทำงานกับสโมสรด้วยรวมไปถึงสตาฟฝ่ายอื่นนะครับก็ถ้าสามารถมีการยืนยันได้แบบนี้มีการช่วยเหลือจากสหพันธ์แบบนี้นักเตะปาม่ายินดีครับที่จะช่วยเหลือด้วยการออกค่าเดินทางเพื่อไปลงเตะเกมเยือนด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นสถานการณ์ในซีซั่นนี้คงจะต้องเป็นเครื่องหมายคำถามต่อไปมีหลายๆรูปแบบอย่างที่ฝ่ายที่ต้องการจะช่วยเหลือก็เคยเสนอมาครับก็คือทุกสโมสรในโซเรียอี19ทีมเนี่ยก็มีไอเดียว่าให้ทีมเหล่านี้ช่วยกันบริจาคเงินให้กับปาม่าทีมละ 500,000 ยูโรเพื่อช่วยปาม่าลงเตะไปจนจบฤดูกาลนี้ได้เรื่องนี้ครับมัตเตียคาซานี่กองหลังอีกคนหนึ่งของปาม่าบอกว่าแผนนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้ครับเนื่องจากว่าทนายของฝ่ายกฎหมายของทีมปาม่าได้บอกว่าแผนนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อประธานสโมสรทุกทีมต้องเห็นด้วยเป็นคะแนนเอกฉันท์นะครับและในความเป็นจริงเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกทีมจะสามารถไปบริจาคเงินก้อนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือทีมปาม่าได้ทั้งลีกส่วนคนนี้ครับประธานสโมสรซัมเรียจอมสีสันมาซิโมฟราเรโลเสนอความช่วยเหลือด้วยการออกค่าใช้จ่ายให้กับทีมปาม่าในการเดินทางมาเล่นกับเจนัวในวันอาทิตย์นี้ทำให้ทีมเชเซน่าโดยลูจิลูกาเรซี่ประธานสโมสรเชเซน่าก็แสดงความเห็นว่าตอนนี้ปาม่ากำลังได้รับความช่วยเหลือครับส่วนทีมอื่นกลับถูกละเลยทั้งที่เจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันซึ่งในความคิดของเขาแล้วสโมสรฟุตบอลมันก็เหมือนกับบริษัทครับซึ่งต้องพยายามแก้ไขเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเองมากกว่าตัวเขาเองก็เข้าใจความหวังดีของประธานจากซามโดเรียแต่การกระทำแบบนั้นอาจจะสูญเปล่าคือเขามองว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ปาม่าตอนนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่าที่สนามซ้อมนี่โดนยึดของหมดเลยนะเพราะว่าห้องพยาบาลนี่ไม่มีของถ้าเกิดเราไปซ้อมมาแล้วเจ็บเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองอาจจะต้องซื้อยามานวดกันเองครับคือโดนแบงค์ยึดไปบอกอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามซ้อมว่าจะเป็นห้องพยาบาลเนี่ยเขารีบซับสินไปตีมูลค่าได้ประมาณ 500,000 ยูโรครับเขาไปจ่ายหนี้ที่ค้างซึ่งก็เหลืออีกบาทเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าก็มีผลต่อโปรแกรมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันฟุตบอลกันโชว์ซีอากัน2คู่ครับนาโปลีชนะซาสซูโร่2ประตูต่อ0กาญารีก็แพ้อินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ2นะครับตารางคะแนนในตอนนี้ก็ยูเวนตุสนำโด่งนะครับ24นัด57แต้มตามมาเรื่องโรม่าครับ24นัด48แต้มอันดับ3นาโปลีครับ45แต้มที่4ลาซิโอ40แต้มที่5ฟิโรนติน่า39แต้มที่6อินเตอร์นะครับส่วนบวยก็แน่นอนครับปาม่า10แต้มครับแล้วเล่นน้อยกว่าชาวบ้าน1นัดเนื่องจากว่าไม่สามารถเตะอูดิเนเซ่ได้เพราะเรื่องปัญหาการเงินนะครับลองบัวเป็นเชเซน่าครับ16แต้มเหนือขึ้นไปก็เป็นกาญารีในอันดับที่18ต่อด้วยแอตแลนต้าอันดับที่17 23แต้มเควโวก็ยังดูไม่ปลอดภัยครับอันดับ16ที่มี24แต้มทีมร่วมเมืองอย่างเวโรน่าก็มี25แต้มก็ทำให้แตกต่างกัน
ส่วนเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ก็ยังวุ่นๆอยู่นะครับหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั้นให้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันกับกาตาร์ไปก็มีเรื่องวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการแข่งขันโดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกจะลงเล่นหรือว่าแข่งขันกันในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงปิดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลลีกใหญ่ๆในทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปนะครับแต่หลังจากที่ฟีฟ่าให้สิทธิ์กาตาร์เป็นเจ้าภาพก็มีข้อสงสัยและกังวลกันว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้ามาเตะกันตามโปรแกรมปกตินะฮะก็คือมาเล่นในกาตาร์กันช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยอากาศมันจะร้อนเกินไปเกินที่นักฟุตบอลหรือนักกีฬาจะลงเล่นกันได้นะครับและจากการประชุมล่าสุดที่โดฮาประเทศกาตาร์ชีคซาลมานบินอับราฮิมอัลคาลิฟาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็สรุปว่าเดือนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นฟุตบอลในกาตาร์ก็คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสโมสรในยุโรปด้วยครับว่าจะยอมเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกในปีนั้นๆเนี่ยหรือปรับโปรแกรมเพื่อมาแข่งขันฟุตบอลโลก2022หรือไม่ซึ่งชิคซอมานบอกว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าทวีปไหนก็ตามอย่างไรก็ตามก็ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ก็คือฮัสซันอัลทาวาดีก็ยืนยันว่าถ้าหากไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมกาตาร์ก็พร้อมจะปรับอากาศของสนามนะครับจะทำให้สนามเนี่ยที่ใช้จัดการแข่งขันมีสภาพอุณหภูมิที่สามารถลงแข่งขันได้ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการแข่งขันในปกติทั่วไปของฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับขณะที่ข้อเสนอของชิคซาลมานให้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงหน้าหนาวเนี่ยซึ่งก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับอาจจะไม่ได้รับการตอบรับจากบรรดาสโมสรฟุตบอลในยุโรปเนื่องจากไปทับซ้อนกับตารางการแข่งขันในประเทศนะครับและก็ความพร้อมของนักเตะด้วยแต่ว่ามิเชลพาตินีซึ่งเป็นประธานยูฟ่าเนี่ยกลับเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะครับเคยออกมาบอกว่าฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยควรจะจัดในฤดูหนาวเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะแข่งขันกันในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ามกลางอุณหภูมิ40องศานะครับนอกจากนั้นการแข่งขันในฟุตบอลโลกในฤดูหนาวเนี่ยไม่เพียงสร้างปัญหาให้กับยุโรปเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอยู่กับช่วงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2023ที่กีนีด้วยคือชนกันวุ่นไปหมดเลยนะครับซึ่งสุดท้ายชีคซอมานกล่าวแสดงความคิดเห็นว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยถ้าหาข้อสรุปได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีและหวังว่าจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากการประชุมที่โดฮาซึ่งในวันนี้หลังจากนี้ไปก็ต้องเดินหน้าหาความร่วมมือกันนะครับจากทุกภาคฝ่ายว่าตกลงแล้วจะสรุปออกมาเป็นอย่างไรในเรื่องของเวลาในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2022เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของฟีฟ่ารับรองระหว่างการประชุมในเดือนมีนาคมนี้ส่วนด้านลีกใหญ่ของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะโฆษกของพรีเมียร์ลีกออกมาประกาศถึงเรื่องนี้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนเรื่องนี้เด็ดขาดฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เนี่ยควรจะเป็นทัวร์นาเมนต์ฤดูร้อนส่วนความคิดที่จะจัดฟุตบอลโลกฤดูหนาวไม่น่าเป็นไปได้และไม่เป็นที่ต้องการของพวกทีมในยุโรปอย่างแน่นอนคือฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆเคยจัดในฤดูหนาวมาแล้วครับก็คือฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้คือคนเนี่ยคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยครับว่าแอฟริกาก็คิดว่าอยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วจะร้อนคือจริงๆเขาอยู่ในเส้นระนาบเดียวกับพวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งตอนฟุตบอลโลก2010เนี่ยเป็นฟุตบอลโลกที่บางนัดมีอุณหภูมิติดลบนะครับอย่างรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับฮอลแลนด์เนี่ยอุณหภูมิติดลบประมาณ3องศาเกมระหว่างฝรั่งเศสกับเกาหลีเหนือเนี่ยอุณหภูมิลบ 9-11 องศานะครับจำข้อมูลไม่ผิดไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอากาศหนาวหรืออากาศร้อนแต่มันเรื่องของการคาบเกี่ยวของโปรแกรมใช่การแข่งขันมากกว่าว่าคือหน้าหนาวที่แอฟริกาใต้เนี่ยมันก็ยังตรงกับช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงในการจัดฟุตบอลโลกแต่หน้าหนาวของกาตาร์นู่นครับพฤศจิกาธันวาซึ่งไปทับกับโปรแกรมของลีกใหญ่ๆ ในยุโรปไอ้ครั้งจะไปจัดกันฤดูปกติก็ไม่ไหวเพราะร้อนถึง40องศาเซลเซียสครับสรุปว่าถ้าไม่มีการยืนยันไม่มีเปลี่ยนเจ้าภาพจากกาตาร์แน่นอนทางออกพวกยุโรปอาจจะต้องยอมเสียสละมากกว่านี้หน่อยนะครับครับส่วนช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆในวงการฟุตบอลมาฝากกันอีกนะครับติดตามเพิ่มเติมได้ในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเร
ริสเตียโน่โรนัลโดปีกเรอัลมาดริดทำสถิติยิงประตูเท่าซานติยาน่าตำนานกองหน้าทีมชาติสเปนของมาดริดเขายิง1ประตูช่วยให้เรอัลมาดริดบุกชนะเลบันเต้2ประตูต่อ0เขาได้ยิงไปทั้งหมด290ประตูเท่ากับซานติยาน่าตามหลังอัลเฟโดดิสเตฟาโนที่ยิงได้307ประตูและราอูลกอนซาเลสที่ยิงได้323ประตูโดยโรนัลโดเล่นแค่280นัดน้อยกว่าซานติยาน่าที่ลงสนามถึง362เกมกับการยิงได้290ประตูเอริกอบิดาลอดีตกองหลังบาร์เซโลนาออกมาให้ความเห็นว่าลิโอเนลเมสซี่มีโอกาสจะย้ายไปเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้หากเขาอิ่มตัวกับบาร์เซโลนาโดยอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวว่าเมสซี่ประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาทุกอย่างและอาจไปหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งเปเช่ประกอบไปด้วยนักเตะที่กระหายในความสำเร็จและอาจเป็นสโมสรที่เหมาะกับเมสซี่ก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองฟลอเรนซ์เตรียมตัวรับมือกับบรรดาฮูลิแกนของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังจะมาเยือนเฟียเรนติน่าในยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดที่2วันพฤหัสบดีนี้ซึ่งเกมแรกลงเอยด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1โดยเวลานี้เจ้าหน้าที่ติดตามบรรดาฮูลิแกนอย่างใกล้ชิดหลังเคยมีกรณีตัวอย่างกองเชียร์อันธพาลของเฟเยนูดสร้างความเสียหายที่โรมมาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้เพิ่มอาสาสมัครลงไปป้องกันพื้นที่ 1,000 คนโดยเฉพาะสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์โดยปกติจะห้ามขายแอลกอฮอล์ในบาร์และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในวันที่มีเกมใหญ่อยู่แล้วพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่ามีฮูลิแกนจากสเปอร์50คนที่อาจจะเดินทางมายังฟลอเรนซ์ด้วยช่วงหน้าไปติดตามกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเราไปดูความเหนียวแน่นเรื่องของฟอร์มโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับก็ยังฟอร์มดีสุดๆนะครับในการเล่นกับทางยูสนี่ล่าสุดเฟเดอเรอร์มีสถิติไร้พ่ายไปถึง16แมตช์เต็มเข้าไปแล้วนะครับ